ก็มีปุ่มอะไรข้างล่างก็มีคำถามได้ด้วยเหรอก็ครับพูดเก่งแล้วนะเนี่ยอะไรไม่เงียบเดี๋ยวเงียบแน่นอนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับก็นี่อาจจะเป็นการไลฟ์ใน IG ตัวเองเป็นครั้งที่น่าจะ3ครับทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับพี่จ๋าไลฟ์ด้วยเหรอครับอะไรกับผมไหมครับใช่ครับนี่เป็นการไลฟ์ครั้งที่3ของผมครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับวันนี้นะฮะก็วินก็ได้ไปบริจาคเลือดครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากตอนที่เข็มจะเข้าไปสู่แขนของวินคือเป็นปกติเนี่ยคือเป็นคนที่กลัวเข็มอยู่แล้วครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือมีคนบอกมาว่าเข็มที่เจาะเลือดกับเข็มที่บริจาคเลือดนะครับมันไม่เท่ากันคือเข็มที่บริจาคเลือดเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามากก็ทำให้แบบคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องเจ็บมากๆแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเห็นแฟนๆจัดโปรเจกต์ดีๆนี้ครับก็เลยไปร่วมไปบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอบริจาคเนี่ยบอกว่าไม่เจ็บเลยครับคือไม่เจ็บเลยจริงๆความรู้สึกเนี่ยเหมือนแบบว่าตอนที่เราไปตรวจสุขภาพครับแล้วก็เขาเลือดเราไปเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเขาจะค้างเข็มไว้ที่แขนแล้วเนี่ยนานหน่อยประมาณ15 นาทีแล้วก็โอเคหลังจากที่บริจาคเสร็จก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับก็ปกติเลยครับบางคนเขาบอกจะเพียจะอะไรก็วินก็ไม่เป็นอะไรเลยครับก็ยังหิวข้าวปกติกินได้ปกติยังกินเยอะเหมือนเดิมสามเดือนหน้าไปอีกไหมครับก็ถ้าว่างก็อยากไปนะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าว่างไหมHello everyone, สวัสดีครับ Hello international fans พี่นานี้มาแล้วสวัสดีครับพรุ่งนี้วันเกิดพี่อุ๊ยพอหน่อย Happy birthday ครับถ้าใครมีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้นะครับจะได้ชวนมินคุยด้วยครับช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับได้เรียกว่าได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์จากทายเนาะก็กลายเป็นกวินซึ่งกวินกับทายเนี่ยคือคนละแบบกันเลยคนละคาแรคเตอร์คนละไลฟ์สไตล์กันเลยก็ทำให้แบบว่าวินได้เหมือนได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นนึงครับสนุกดีครับตอนนี้ก็ถ่ายไปประมาณน่าจะ10 คิว 10 คิว 11คิวมั้งนะครับประมาณนี้ฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณครับ thank you
่วงนี้ถ่ายซีรีส์อะไรบ้างเรื่องเดียวเลยครับ F4 ครับตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องเดียวครับ Happy Birthday ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับมกราคมพาใน F4 จะมีน้องวินร้องเพลงประกอบไหมน่าจะมีนะครับอาจจะมีครับรอติดตามนะครับวินก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าจะมีไหมแต่ว่าแอบบอกว่าวินจะมีเพลงอีกหนึ่งเพลงครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับน่าจะได้ฟังกันตอนนี้กำลังหาคำถามอยู่นะครับที่ส่งเข้ามากันครับมีแต่ Happy Birthday ขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่น่าจะเป็นการไลฟ์ที่เงียบที่สุดของศิลปินทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำสถิติศิลปินที่ไลฟ์เงียบที่สุดมีคำถามอะไรไหมครับถามเข้ามาหน่อยครับทำไมพี่กับน้องเกิดวันใกล้จังกันครับอ๋ออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเกิดห่างกันแค่4วันนี้เพราะน้องมีเกิดวันที่17ครับพี่วินจะไลฟ์ถึงกี่ทุ่มน่าจะอีกแป๊บหนึ่งละกันครับก่อนที่มันจะเงียบไปมากกว่านี้ครับผมกินข้าวกับอะไรทำไมน่ารักใช่ไหมครับใครก็ได้นะครับชวนคุยหน่อยครับวันนี้ทำอะไรมาบ้างใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่8โมงครับก็ตื่นไปวัดอะไรนะครับวัดชนะสงครามครับผมทำมหาลัยวินเองแล้วก็ไปถวายสังฆทานนะครับตอนเช้าครับไปเขาเรียกว่าอะไรครับถวายเพลงป่ะครับน่าจะใช่นะครับถวายเพลงนะครับทางวัดครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทานข้าวครอบครัวครับแล้วก็ไปบริจาคเลือดพอบริจาคเลือดเสร็จไปไหนอ่ะอ๋อไปดูหนังกับคุณพ่อครับแล้วก็ไปกินข้าวเย็นจบแล้ววันนี้แล้วก็แอบไปเก็บโปรเจกต์ที่พารากอนมาด้วยครับ
จริงๆอยากเก็บหลายที่มากเลยนะครับแต่ว่ามันเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปลอมตัวไปยังไงเพราะว่าไม่อยากให้คนรู้ว่าไปเดี๋ยวโดนลุมจริงๆเวลาโดนแฟนคลับลุมนี่รู้สึกเขินเหมือนกันนะครับไม่รู้จะทำอะไรอ่ะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่ทำโปรเจกต์ให้วินเยอะแยะเลยนะครับก็จริงๆก็ได้เห็นทุกโปรเจกต์เหมือนกันเพราะว่านั่งดูใน Twitter อยู่ตลอดครับก็ขอบคุณมากๆครับผม Happy birthday ขอบคุณครับวันนี้เห็นแท็ก double 2 years of win หรือยังเห็นแล้วนะครับก็วันนี้ทวีตกันเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมพยายามไล่อ่านอยู่ครับในทวิตเตอร์ขอบคุณมากครับสีผมสวยมากจริงๆคือตอนนี้สีมันเริ่มเนี่ยมันเริ่มเฟดแล้วครับมันจะเหลืองอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องไปเติมสีให้มันแบบว่าให้มันดรอปกว่านี้หน่อยเพราะว่าในกล้องรู้สึกว่ามันสว่างไปหน่อยครับเวลาโดนแสงยิ่งโดนไฟนี่คือแบบหัวเหลืองเลยอะไรเงี้ยครับคิดว่าอาจจะเติมให้มันแบบว่าน้ำตาลหม่นๆมากกว่านี้เจ็บไหมไปบริจาคเลือดนะครับไม่เจ็บเลยที่เล่าไปก็คือความจริงมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่ไปตรวจสุขภาพครับแล้วเขาก็เอาเลือดเราไปเท่านี้ครับใส่ลิงก์นึงใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือเขาแค่ทิ้งเข็มไว้หน้าหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บรอยแผลคือกล้าวใจมากแผลตรงไหนตรงนี้ป่ะครับตรงนี้นะฮะนี่คือแผลที่จริงๆเนี่ยเป็นแผลตอนประมาณป.3ครับทุกคนคือวิ่งอยู่ตรงทางเดินที่โรงเรียนครับแล้วก็วิ่งกับเพื่อนประมาณ3คนก็วิ่งเสร็จแล้วก็เราก็หันไปดูเพื่อนว่าเอ้ยเพื่อนตามเราทันหรือเปล่าเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วปรากฏว่าระหว่างที่เราหันไปเนี่ยคือมีรุ่นน้องคนนึงเนี่ยเขาเปิดประตูเรียนออกมาก็เปิดมาเราก็หันนั้นวิ่งทางนี้อยู่ก็ปึ้งเข้าไปเรียบร้อยแตกเย็บเอ้ยโทษครับเย็บไปทั้งหมด8เข็มครับก็คือเย็บข้างในเนี่ย1เข็มแล้วก็เย็บตรงนี้อีก7เข็มครับแล้วก็เคยแขนหักข้างซ้ายตอนสมัยไหนอ่ะน่าจะป.4มั้งครับป.3ป.2ป.3ป.4เนี่ยแหละครับรู้สึกจะแขนหักเพราะว่าตอนนั้นคือไปซ้อมบอลโรงเรียนแล้วก็ลื่นล้มจบเลยอ
แล้วก็มีอีกวีรกรรมนึงครับก็คือตอนนั้นที่บ้านรีโนเวทอยู่ครับแล้วก็คือมันก็จะก่อสร้างอะไรเงี้ยเราก็แบบไปเดินดูว่าเอ้ยทำถึงไหนแล้วบ้านเป็นยังไงบ้างระหว่างที่เดินเนี่ยมันมีสเต็ป2อันนี้ใช่มั้ยฮะแล้วคือตรงเนี้ยมันมีตะปูที่เค้าแบบเค้าเป็นเศษที่เค้าลืมเหมือนลืมเก็บอ่ะมันหงายอยู่เงี้ยทุกคนแล้วคือมันอันยาวขนาดเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้มองแล้วก็แบบสเต็ปเหยียบลงไปปุ๊บปรากฏว่ามันทะลุรองเท้ามันทะลุเสียบเข้าไปในเท้าวินอย่างเงี้ยจนสุดอ่ะคือตอนนั้นคือแบบเลือดอาบเท้าเลือดแบบไหลทั้งบ้านเดินอ่ะออกช่วยด้วยตะปูทิ่มแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะครับก็คือจริงๆตอนนั้นไม่ได้เจ็บนะไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าเหมือนมันชาไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เจ็บคือตอนรักษานั่นเองก็คือตอนที่เอาผ้าก๊อซเนี่ยยัดเข้าไปในรูซึ่งคือเราไม่สามารถปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็ปิดพัตเตอร์ได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าคือแผลมันลึกเข้าไปอย่างเงี้ยพอมันลึกเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปิดแค่ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมันจะเป็นโพรงอยู่แล้วมันจะไม่ยังไม่สนิทนะครับมันจะทำให้เกิดหนองก็เลยต้องยัดผ้าก๊อซเนี่ยเข้าไปในเนี้ยทิ้งไว้แล้วค่อยดึงออกมาวันละนิดเพื่อให้แบบให้แผลมันปิดจากด้านล่างขึ้นมาจนแบบปากแผลอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนดึงผ้าก๊อซทีละนิดแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่เนี่ยคือโอ้โหทุกคนโคตรเจ็บแบบเจ็บมากครับวันนั้นคือแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันโดนผ้าก๊อซยัดเข้าไปในเท้าเราอะไรเงี้ยครับฉีดบาดทะยักฉีดแล้วครับฉีดแล้วครับอันนั้นก็คือเป็น3เหตุการณ์หลักๆในชีวิตยังไม่หมดครับคิดดอกอีกอันหนึ่งแล้วครับคือตอนนั้นเนี่ยเคยปั่นจักรยานแล้วก็ล้มในหมู่บ้านครับคือปั่นจักรยานกับพี่สาวแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็อยากโชว์ความเร็วความแข็งแกร่งของขาเราก็ปั่นอย่างเร็วเลยครับแล้วก็สรุปว่าล้มพอล้มเสร็จปุ๊บมันถลายไปกับพื้นปูนนะครับที่มันไม่ค่อยเรียบอะครับเป็นพื้นแบบคอนกรีตปึ๊บขาเรานี่คือแบบเนื้อเปิดประมาณฝ่ามือผมอะเนื้อคือแบบหายไปแล้วฝ่ามือทุกคนนี่วีรกรรมตอนเด็กนี่คือเยอะมากๆจริงทุกปีเนี่ยผมจะต้องรู้สึกว่าแบบจะต้องมีอะไรจะต้องโดนอะไรสักอย่างเนี่ยครับปีนี้นะฮะก็เลยแก้ด้วยการบริจาคเลือดซะเลยครับก็เลยขอให้ปีนี้ไม่มีอะไรเลยกันนะครับยังมีอีกอันนึงครับคิดออกอีกแล้วครับวีรกรรมอีกอันนึงนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปอ่านหนังสือกับเพื่อนครับที่ร้านกาแฟร้านนึงซึ่งมันจะแบบอ่านได้ถึงดึกมากๆอะไรเงี้ยครับก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งมันอยู่นอกร้านครับแล้วมันจะเป็นแบบมันไม่ได้อยู่ในตัวร้านทำให้เราแบบต้องเดินออกไปข้างนอกพอเดินออกไปเนี่ยมันไม่มีไฟมันมืดมากซึ่งตอนนั้นมันดึกแล้วเราก็จะไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนปรากฏว่ามันเป็นพื้นเรียบๆใช่ไหมทุกคนแล้วมันมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยวางอยู่ที่พื้นแผ่นหนึ่งด้วยความที่เราก็โอเคมันคิดว่ามันเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาแล้วก็เดินเข้าไปครับทุกคนเดินเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรากฏว่าระหว่างที่เดินเนี่ยเราตกลงไปครับเราไม่ได้ตกธรรมดาเราตกขาเราตกไปข้างหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไอ้ใต้ฟิวเจอร์บอร์ดนั้นมันคือท่อทุกคนท่อที่มันไม่มีฝาปิดคือมันเป็นแค่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่อยู่บนวางบนพื้นซึ่งมันไม่ได้เราไม่เห็นอะไรเลยเราคิดว่าเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาที่วางไว้อยู่บนพื้นเราก็เหยียบลงไปปึ้งโอ้โหเรียบร้อยครับรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเอ็นจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วต้องใช้ไม้เท้าเดินไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเพื่อนที่เดินไปห้องน้ำกับผมก็ด้วยความที่รักผมมากนะครับก็อย่างแรกที่เขาทำก็คือขำก่อนครับแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายผมแล้วเขาก็ช่วยผมครับซึ่งตอนนั้นก็ตลกดีครับก็เรียกว่าเป็นวีรกรรมที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆสมัยคือทุกปีเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์อะไรหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวคิดก่อนว่ามีอะไร คิดออกจะเล่าให้ฟังนะฮะตอนนี้ยังซนอยู่ไหมครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ยังโซนอยู่ไหมอ่ะเรียกว่าน้อยลงดีกว่าเพราะเราแบบเป็นห่วงร่างกายตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายทํางานอะไรเงี้ยครับก็เลยจะไม่ค่อยโซนมากแต่ด้วยความที่จริงๆแล้วเนี่ยวินเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบทําแอคทิวิตี้ที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมอ่ะชอบแบบอะไรที่มันโลดอะไรอ่ะเรียกพูดอะไรโลดผ่านโลดอะไรนั่นแหละครับคํานั้นนะครับเชื่ออืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณครับผมโลดผลอ้อขอบคุณมากครับเพื่อนคุณจีนนะครับขอบคุณครับโลดผลใช่ถูกต้องครับคิดคำนี้ตั้งนานคิดว่าเรื่องไหนตลกที่สุดเท่าที่เคยเจอนะจะได้เป็นแบบจริงชีวิตก็ตลกมีอะไรให้ขำทุกวันนะครับเพราะเป็นคนแบบว่าเซนตื้อแล้วก็ขำง่ายHappy birthday ขอบคุณครับมิกนอนหรือยังครับน่าจะถึงบ้านแล้วมั้งครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องมิกอยู่ไหนละพี่เป็นกินข้าวหรือยังกินแล้วครับเพิ่งกินมาเองครับแคปจนเมมเต็มแล้วอาหารเย็นนี้อร่อยไหมครับน้องเจไอนะครับก็อร่อยครับผมแล้วก็ซึ่งวันนี้คุณไม่สบายนะครับคุณก็เลยนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มาร่วมทานข้าวมื้อเย็นกับผมทั้งที่คุณเป็นคนเลือกร้านนี้มาให้ผมก็ขอให้คุณไอหายไวๆนะฮะกินอะไรไปครับก็กินสเต็กกินพาสต้าครับกินอะไรถึงสูงจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวินเป็นคนไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยดื่มนมเท่าไหร่ครับตอนเด็กคือเป็นคนที่นอนเยอะมากแล้วก็ออกกำลังกายเยอะก็เลยทำน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สูงครับคือตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่นอนเร็วแล้วก็นอนเยอะอย่างเงี้ยครับน่าจะช่วยชาร์ลอตไปไหนชาร์ลอตอยู่บ้านครับนี่เราไลฟ์มานานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยจริงๆนานเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่อีสวัสดีครับเมื่อกี้พี่อีโทรมานะครับแต่ว่าพี่ยังไงดีผมจะรับแล้วไลฟ์มันจะหลุดไหมครับหรือว่ายังไงดีฮะพี่ไบลงมารับดีพี่ไบถึงแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมต้องขอตัวลงไปรับพี่ชายผมก่อนนะฮะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรนะครับเดี๋ยวผมจะไว้เมื่อกาดอีกหนึ่งปีเราเจอกันในไลฟ์ใหม่นะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆอีกวันหนึ่ง